ที่ประจวบคีรีขันธ์มีนาทีชีวิตดูแล้วตกใจจริงๆเลยน้ำป่าหลากค่ะคุณผู้ชมแล้วมันซัดเรือประมงต่อหน้าต่อตาเลยนะคะภรรยาเนี่ยเห็นสามีถูกน้ำพัดไปต่อหน้าต่อตาค่ะพี่ระวังนี่เอามากันเอามากันโอ้ยเรือเราหมดเลยเฮ้ยระวังเด้อเนี่ยระวังเด้อขับใจดีไว้เฮ้ยเนี่ยระวังเด้อจำใจดีไว้เฮ้ยระวังเด้อระวังเด้อใจดีๆไว้เฮ้ยระวังเด้อไปเรียบมาบ่ได้จะเตียวแม่แค่นี้พลาดไปแล้วพลาดไปแล้วเจ๋เลยพี่ยอมเหรอโหมด้วยโอ้มันเร็วมากจริงๆน้ำมันม้วนไปเร็วจริงๆอันนี้อันตรายนะกลัวมากฮะใช่ฝั่งภรรยาที่ถ่ายอยู่เนี่ยค่ะเจ้าของคลิปเรียกสามีพี่ออกมาก่อนพี่ออกมาก่อนครับน้ำแม่นในแม่น้ำกุยบุรีนะคะหลากแล้วก็ซัดเรือประมงพื้นบ้านซึ่งจอดอยู่ตรงคลองกุยบุรีผู้หญิงที่ร้องก็คือฝั่งภรรยาค่ะสามีเธออยู่บนเรือลำนั้นแล้วถูกน้ำซัดไปต่อหน้าต่อตาที่ประจวบคีรีขันธ์ตอนนี้ฝนตกต่อเนื่องมา5วันแล้วนะคะส่งผลทำให้น้ำในอ่างเก็บน้ำยางชุมล้นสปิลเวย์แล้วก็พวกชาวประมงเนี่ยเขาจอดเรือแล้วก็หลบคลื่นแต่ว่าจริงๆกระแสน้ำมันมาแรงจริงๆคุณหนุ่มมากมากมากฮะมันมีเศษไม้พวกขอนไม้มากับกระแสน้ำมันแล้วมันก็ไปกระแทกกับลำเรือเชือกที่เขายึดเอาไว้เขาผูกเอาไว้สุดท้ายขาดนะคะเรือก็หลุดออกมาแบบนี้ครับเรือของคุณสมชัยกงสุนค่ะอายุ58ปีถูกน้ำซัดอย่างแรงแล้วพลิกคว่ำไปหลายตลบเขาบอกเขาทำอาชีพประมงมา40ปีไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อนเลยนะแล้วเรือแต่ละลำเนี่ยบอกคุณผู้ชมนิดนึงนะฮะเห็นลำเล็กๆแบบนี้เป็นล้านนะครับใช่ความเสียหายเนี่ยเยอะเลยทีเดียวก่อนหน้านี้ถามว่ารู้ไหมบอกรู้นะว่ามันจะมีลมแรงมีพายุมีน้ำป่าแบบนี้เฝ้าเรือตั้งแต่ตีสี่ผูกเชือกเอาไว้สามสี่เส้นโอ้โหก็คิดว่าอยู่แล้วคือกะว่าแน่นหนาแล้วค่ะแต่สุดท้ายเนี่ยมันมีขอนไม้มาแล้วมากับน้ำป่าหลากมาแรงจริงๆขอนไม้ก็มาปะทะจนเรือเอียงแล้วสุดท้ายเชือกขาดในที่สุดนะคะตอนนั้นน่ะแกบอกว่าตัวเองอยู่ในเรือด้วยยังคิดเลยด้วยซ้ำว่าไม่น่าจะรอดแล้วล่ะไม่น่าจะรอดออกมาได้เพราะว่าแขนข้างซ้ายเนี่ยก็ได้รับบาดเจ็บคงว่ายน้ำหนีออกมาไม่ได้แต่ปรากฏว่ามีเพื่อนชาวประมงโยนเชือกมาช่วยถึงได้รอดมาได้ค่ะมันหมุนไปฝ้ายเขาหมดเป็นตีลังกาไปเลยฮะมันเชี่ยวไม่รู้จะทำไงบอกไม่ถูกตั้งต่อไม่ได้เสียหายหมดทั้งลำเลยไหมหมดมันเหลือแต่ตัวเรือพวกอุปกรณ์อะไรมันหมดเลยอะการไม่รอดแล้วก็อีกครึ่งนาทีก็ตายแล้วเพราะว่ามุดใต้ท้องเรือไปตลอดไม่โผล่ขึ้นมาทีก็ทับลักทะลวนขึ้นมาบัดนี้ก็พวกเอาเชือกโยนให้ทั้งจับได้ก็อยู่บนเรือก็นำผมเนี่ยค่ะแขนซ้ายพี่เขายังใส่เฝือกอยู่เลยเรือประมงพื้นบ้านเสียหายหนักๆเนี่ยสองลำด้วยกันแล้วก็เสียหายปานกลาง6ลำตอนนี้ต้องเฝ้าระวังให้ดีประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะบอกว่าพายุไซโคลนกำลังแรงอัศนีทำให้ประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่องฝนตกหนักบางแห่งเตือนคุณผู้ชมไว้เลยพรุ่งนี้ทั่วไทยจะมีฝนเนี่ยร้อยละ60ถึงร้อยละ70ทะเลมีคลื่นสูงเมตรถึง2เมตรเพราะฉะนั้นต้องระวังอันตรายมากๆค่ะเตือนคุณผู้ชมหลายคนนะฮะตอนนี้ฝนตกหลายพื้นที่นะครับละครดีวาไรตี้เด็ดดูฟรีผ่านแอปวันดีหรือดูผ่านเว็บไซต์ วันดี.net โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store หรือ Play Store